ผลกระทบจากโควิดสิกับประกันเจอจ่ายจบนะครับบริษัทประกันภัยปิดไป4แห่งนะครับอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ1แห่งมาดูคอปพสํานักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรงนะครับฝ้าของผู้กำกับมีความสำคัญเป็นอย่างมากหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็จับตามองว่าหลังจากนี้ไปคอปพจะทำหน้าที่หรือว่างแนวทางอย่างไรเราเห็นสิ่งที่สีคอปพส่งสัญ,ญญาณออกมาแล้วว่า หลังจากนี้จะมีการปรับครับปรับกฎเกณฑ์ของอการดูแลการจะออกกรมธรรม์ประกันแบบใหม่ๆของบริษัทประกันไทยจะต้องมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคระบาดสิ่งที่บริษัทประกันไทยจะต้องมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ1ครับต้องมีทีมแพทย์เข้ามาเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมาดูว่า ความเสี่ยงของตัวผลิตภัณฑ์ก่อนยื่นอนุมัติเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนถามว่ากรมธรทันประกันโควิด -19 เจอจ่ายจบที่สร้างความเจ็บปวดเนี่ยมีการพ,พิจารณาหรือเปล่ามีนะครับเขาเอาสถิติความเสี่ยงของคนติดเชื้อที่อิตาลีแล้วก็ที่อังกฤษมาดูแต่อย่างที่เราทราบว่าโควิด -19 มันเปลี่ยนเร็วมากครับสถิติที่มีอยู่เดิมมันไม่สามารถบ่งบอกและไม่สามารถการันตีได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันคืออะไรบ้างและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนติดโควิด -19 สูงมากจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมันสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากนี่แค่แค่แรกนะแค่หมอว่าต้องมีทีมแพทย์เข้ามาดูแลโดยเฉพาะด้วยค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าบริษัทประกรันวินาศภัยเองเขาก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขมากมายแล้วบางโรคก็เป็นโรคที่เพิ่งจะอุบัติขึ้นมาใหม่แม้แต่คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เองบางครั้งยังไม่สามารถให้คําตอบได้เหมือนกันนะคะพี่เจียนอกจากทีมแพทย์แล้วนะคะ ทางคอปพอก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีมาตรการจูงใจค่ะให้บริษัทประกรันวินาศภัยมีนักคณิตศาสตร์ประกรันภัยด้วยนะคะเพื่อที่จะมาประเมินวงเงินมาดูเรื่องของสถิติต่างๆดูแลเงินสำรองรวมไปถึงการพิจรารณาการออกผลิตภัณฑ์กรมทรรม์ใหม่ๆให้เหมาะสมสอดคล้องกับฐานะการเงินของบริษัทด้วยนะคะรวมไปถึงมีการตรีกรอบความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นความเสี่ยงใหม่ด้วย ซึ่งทางกะปะปะก็แนะนำว่าน่าจะต้องนำเข้าสนามทดสอบหรือว่าแนซนด์บ็ค่ะเพื่อจำกัดระยะเวลาความคุ้มครองวงเงินคุ้มครองจำนวนผู้เล่นในตลาดจำนวนผู้เอาประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยจะต้องทบทวนความเสี่ยงใหม่เป็นระยะระยะอะยกตัวอย่างให้เห็นภาพไหมสมมุติว่าถ้ามีคนเอาประกันภัยซื้อประกันแบบไหนสักแบบหนึ่งเป็นแบบใหม่นะครับ 1, 1นึ่งแสราย <G ül> บอร์สัประการภัยต้องเอาข้อมูลเอาทีมแพทย์มาพิจารณาร่วมกับคอพพอ,อย่างละเอียดแล้วส่งแผนบริหารความเสี่ยงมาให้ดูให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แนวโน้มแนวทางในการประกันภัยต่อด้วยซึ่งการขอความเห็นชอบกรมธรรม์แบบนี้นะครับจะมีเป็นเป็นฟาสต์แทร็กเป็นช่องทางพิเศษเฉพาะเลย <G ül> แล้วจะอนุมัติกรมธรรม์ภายในเวลาไม่เกิน30วันจากปัจจุบันเนี่ยการอนุมัติแบบกรมธรรม์ใหม่ใช้เวลาเฉลี่ยแล้ว 42วันก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นการทํางานของคอปพอในการอนุมัติแบบกรมธรรม์ก็ต้องเร็วขึ้นกว่าเดิม42วันเหลือ4เหลือ30วันอย่างนี้เป็นต้นและประกาศฉบับใหม่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีต้องมีหมอต้องมีนักประกรันนักคณิตศาสตร์ประกรันภัยคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนน่าจะเรียบร้อยหลังจากนั้นจะเป็นการสร้างเครื่องมือดูแลบริษัทประกรันภัยเพื่อให้มั่นใจว่า มันจะไม่เกิดปัญหากระทบทั้งต่อประชาชนและก็ความมั่นคงของบริษัทด้วยครับค่ะนอกจากนั้นทางคอปอก็จะมีการเปิดฟังความคิดเห็นจากภาคของธุรกิจด้วยนะคะคาดว่าน่าจะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนค่ะแล้วก็จะนําเสนอต่อประธานคณะกรรมาการคอปอในที่ประชุมประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้เพื่ออนุมัติลงนามให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะ จากนี้ไปแนวทางปฏิบัติกรอบการทำงานก็กำหนดให้ต้องมีความละเอียดมากขึ้นแล้วค่ะคพี่เจียมีการติดตามประเมินผลการรับประกันอย่างต่อเนื่องทุกส่วนงานเพราะว่าจะได้ไม่เกิดประวัติศาส์ำรอยแบบนี้อีกเนาะซึ่งปัจจุบันระเบียบของคอปพอนะคะก็กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ฝ่ายรับประกันภยัยฝ่ายขายฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ฝ่ายเคลมสินไหม่รวมไปถึงฝ่ายบริการหลังการขายอันนี้ยังไม่มีทีมแพทย์มาเกี่ยวข้องนะคะคการนําผู้เชี่ยวชาญมาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะทําให้ช่วยๆกันดูเพื่อการปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอีกค่ะแล้วปัจจุบันนี้คอปพอก็ไม่ได้บังคับนะว่าบริษัทประกันภัยต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้ามาครับช่วงเริ่มต้นอย่างที่เราบอกตอนต้นอาจจะเป็นการจูงใจนะครับอ,อาจจะไม่ได้บังคับทันทีหรอกนะครับ แต่ว่าคอพอพอจะเพิ่มช่องทางในการขอความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าบริษัทไหนก็ตามมีนักคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยพิจารณาการพิจารณาแบบก็จะทําได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นเหมือนกับเป็นแรงจูงใจอย่างที่บอกไปตอนต้นหรืออาจจะมีการพิจารณาเงินสำรองหรือว่าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของบริษัทคอพอพอก็จะใช้เวลาในการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือช่องทางให้กับบริษัทนั้นๆที่มีนักคณิตศาสตร์ประกันไทย เร็วขึ้นกว่าคนอื่นๆซึ่งในยุคธุรกิจแบบนี้ความเร็วเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราขออนุมัติแบบไปพร้อมๆกันแล้วปรากฏว่าเราได้อานุมัติเร็วกว่ามันก็เป็นความเร็วทางธุรกิจแบบหนึ่งเหมือนกันนะก็ต้องรีบปรับตัวบริษัทประกันวินาัยเขาก็อยากจะออกโปรดักต์ใหม่ๆใ,ให้มันตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นตามยุคตามสมัยนะคะคดังนั้นคอ,อพพเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันอนุมัติให้เร็วขึ้นเพื่อที่ธุรกิจเขาจะได้ เดินหน้าเร็วขึ้นนะคะคจากประสบการณ์เรื่องของโควิดค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้เห็นจุดบกพร่องเล็กๆแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องนี้ค่ะเรื่องกฎหมายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่อาจจะต้องแก้ไขนะคะปัจจุบันมีการกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบกรมธรรม์ก่อนที่จะขายซึ่งก็คือแผนที่จะขายแต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์แต่พอบริษัทได้รับการอนุมัติแผนไปแล้วเพราะเวลาขายจริงอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนร้อยเปอร์เซ็นต แต่ละฝ่ายก็น่าจะต้องมารับรู้ร่วมกันเฉพาะการยื่นแผนดังนั้นแบบนี้ค่ะต่อไปนี้ทุกส่วนงานต้องรับรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการรับประกันด้วยเป็นระยะระยะเพราะว่าเวลาเกิดความเสียหายขึ้นจะได้แก้ไขทันทุกส่วนงานและส่วนงานไหนที่ผิดไปจากแผนต้องรีบแจ้งคอพอทันทีเลยค่ะเมื่อสักครู่ที่เราพูดบานั่นคือสิ่งที่คอพพอ,ออกแบบไว้แล้วก็บอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยภายใน2เดือนจะเห็นทีนี้มาฟังทางฝ้าของเอกชนกันบ้างในฝ้าธุรกิจกันบ้าง นายกสมาคมธุรกิจประกันไทยคุณอานท์วังบ้าสุบอกแบบนี้ครับว่าฟังความเห็นชอบต่างๆมาแล้วเนี่ยเรื่องของการขอความเห็นชอบว่าต้องมีออกกรมธรรม์ใหม่ที่มีความเสี่ยงต้องมีคุณหมอเข้ามาอันนี้ดูจะเป็นการเพิ่มทุนให้กับทางธุรกิจประกันไทยได้พอสมควรเสนอแบบนี้ครับบอกว่าเอาเป็นว่าเฉพาะกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่ความเสี่ยงอุบัติใหม่ได้ไหม,มแล้วค่อยขอให้มีคุณหมอเข้ามาพิจารณาอันนี้ยังพอทำเนาเพราะว่า ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกอันต้องทําหมดกลายเป็นความเสี่ยงต้นทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและถ้าหากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงอุบัติใหม่ข้อมูลสถิติเดิมมันก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับขอเป็นแค่แค่นั้นจะดีกว่าส่วนที่บอกว่ามีคณน,นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟโลอธิบายเพิ่มเติมสั้นๆครับว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟโลที่ว่าเฟโลนี่คือมาตรฐานสูงที่สุดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของทั้งโลกนะครับมาตรฐานองค์กรวิชาชีพเนี่ย เฟลโลคือสูงที่สุดแล้วคุณอานท์บอกว่าถ้าเอานักณิตศาสตร์ระดับนั้นมาเนี่ยค่าจ้างต่อเดือนคือสี่ถึงห้าแสนบาทต่อเดือนอต้นทุนกับบริษัทขนาดเล็กๆไม่น่าจะไหวครับแต่ถ้าย่อลงมาหน่อยเป็นนักณิตศาสตร์ประกันไทยปกติเงินเดือนหนึ่งถึงสองแสนบาทย่อลงมาครึ่งๆเนี่ยยังพอพอไหวที่สําคัญก็คือจํานวนของนักณิตศาสตร์ประกันไทยในบ้านเราก็ไม่ได้ยืมไม่ได้มีเยอะมากพอมันจะกลายเป็นปัญหา ขาดแคลนในอนาคตด้วยซ้ำไปนะครับค่ะตอนนี้เราสองคนไปเรียนก็ไม่น่าจะทันไม่ทันแลนะ้วครับทั้งอายุแล้วก็ความสามารถค่ะแต่อย่างที่บอกคุณอ,อนอนท์บอกว่าถ้าเกิดว่าจะจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโลเนี่ยใช้สําหรับความเสี่ยงอุบัติใหม่หรือว่า e m e r g i n g r i s เเนี่ยโอเคนะคะแต่ไม่ใช่ใช้กับทั้งหมดอันนี้ต้นทุนจะสูงมากเลยนะคะนอกจากนี้ทางคอพอพอก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยคะ่ะ มีการยกร่างกฎหมาย2ฉบับนะคะก็คือพรบประกันชีวิตแล้วก็พรบประกันมินาสภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัทประกันภัยค่ะตอนนี้คณะกรรมาการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จนะคะอยู่ระหว่างการนําเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรด้วยซึ่งกฎหมายปัจจุบันบัญญัติความผิดของบริษัทประกันภัยในกรณีที่บริษัททําผิด เอาไว้อยู่ที่ประมาณ4-5มาตราแต่กฎหมายใหม่ค่ะพี่เจียอันนี้จะมีบัญญัติความผิดรวมมากขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ10มาตรารวมไปถึงจะมีการเพิ่มบทลงโทษด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยมีการกำหนดแบบนี้ว่าเมื่อบริษัทโดนลงโทษและปรากฏว่ากรรมการนั้นมีส่วนในการสั่งการจะต้องรับผิดทางอาญาอันนี้เป็นผิดกฎหมายทางอาญาเลยนะคะไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของบริษัทดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนบริษัทไม่ลงบันทึกสินไหม แล้วนอกจากนั้นนอกจากจะเจอเรื่องของผิดกฎหมายทางอาญายังจะเจอการตัดสิทธิ์ห้ามเป็นกรรมการบริษัทประกันภัยตลอดชีวิตด้วยถ้าถ้าถ้าหากว่าทำแล้วเป็นเหตุให้คือพูดง่ายๆคือถ้ากรรมการมีส่วนทำให้บริษัทประกันภัยที่ตัวเองเป็นบอร์ดอยู่ต้องปิดกิจการไปอันเนี้ยอาจจะตัดสิทธิ์ด้วยก็ดูด,ดูมีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วความรู้สึกของประชาชนต้องยอมรับว่าก็ยังมีความสับสนอยู่พอสมควร ปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประการันวีน่าสภัยครับแต่ว่าผมจําได้เลยว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทประกันชีวิต<ฮ>มีผู้บริโภคที่สับสนระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทประากันชีวิตทางสมาคมประากาันชีวิตเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะ ตัวสมาคมทางบริษัทประกันชีวิตทุกอย่างยังมั่นคงยังเป็นเหมือนเดิม,มไม่มีบริษัทประกันชีวิตที่ถูกปิดมาเลยในรอบ55ปีที่ผ่านมามและเขาก็มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้ในกรณีที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่ย้ําบริษัทประกันชีวิตเขาให้ข้อมูลว่าเขามีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งเขาจะมีกองทุนเฉลี่ยเนี่ย ตามกฎหมายกันหมดคือ140%แต่ประกันชีวิตก็บอกว่าแต่ละบริษัทเขามีประมาณ200%คือ,อคแข็งแรงมั่นใจได้ว่าเขาจะเขาจะประคับประคองสถานการณ์ได้แน่ๆน,นะครับแล้วก็แต่แน่นอนว่าภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยนะบริษัทประกันภทัยที่เคยมีอนในอดีตมันก็กระทบแล้วก็เสียหายพอสมควรหลายคนต้องคิดถึงเรื่องของการรีแบรนดิ้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีมเอช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ